ก่อนอื่นหมดขอสบายดีบรรดาอาจารย์ขอพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามครับชมไลฟ์สดเลยกันถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้ที่พระองค์ได้ทรงอวยพรให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่ได้เข้ามาพร้อมกันในการจะนมัสการและฟังพระคำของพระเจ้าพร้อมกันพี่น้องใครที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและก่อนที่เราจะเข้าสู่กันฟังพระคำของพระเจ้าจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่ายิ่งก็ผู้มีไซใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะเพราะว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปในกฤตโลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปชะมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจชนะทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปเอกบริตโลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่กลางฝ่ายเฮาไปจึงมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจชนะฮาเลลูยาโบกทุกข์ใจของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นเถิดคริสต์จากพระเจ้าบ่โดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายฮาเลลูยาฮาเลลูยาโบกทุกข์ใจของพระเยซูทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นจากคริสต์จากพระเจ้าพอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายพอโดยพระองค์พอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จที่ไม้กางแขนเพื่อผู้ลูกทั้งหลายขอบคุณสำหรับชีวิตลมหายใจโอกาสที่พระองค์ได้จัดเตรียมแก่ผู้ลูกได้เข้ามาขับไปนมัสการพระองค์และฟังพระคำของพระองค์เจ้าซึ่งเป็นพระธรรมที่เสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกเสริมสร้างชีวิตไฟจิตวิญญาณของผู้ลูกให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในเวลานี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนเพื่อทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดนี้จะถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วบ่มีอำนาจบ่มีฤทธิ์ที่จะเยียดมือใส่ผู้ลูกใดเพราะว่าผู้ลูกอยู่ในกระบวนความไสยชนะโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเสมอจึงภาวนาที่ท่านขอพระคุณมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องวันนี้เป็นมื้อที่3เฮาเข้าสู่บทเรียนที่3เกี่ยวกับเรื่องว่าจงรักษาหัวใจของเจ้าเนาะก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำให้เฮาอ่านจากพระธรรมสุภาษิตบท4ข้อ23ที่เป็นพระคำหลักของบทเรียนของพวกเฮาสุดนี้ในสุภาษิตบท4ข้อ23อาจารย์ขออ่านจงระวังสิ่งที่เจ้าคิดอยู่ในใจให้ดีเพราะชีวิตของคนถูกล้อล้อมขึ้นโดยความนึกคิดเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระเจ้าได้ให้โอกาสเวลาพวกข้าน้อยที่จะได้ยินพระสุรเสียงพระองค์ได้มีโอกาสศึกษาพระคำของพระองค์เป็นพระคุณเหลือเกินที่พระเจ้าได้ประทานให้จึงมอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมากด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
พี่น้องที่รักพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อ23มีสบับแปลแบบหนึ่งที่ชัดเจนกว่านี้เนาะเพิ่นว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังรอบด้านเพราะแรงชีวิตเริ่มต้นออกจากใจหมายความว่าทุกสิ่งที่เฮากระทำทุกสิ่งนั้นออกจากใจให้ระวังหัวใจเฮานั่นอันนั้นสำคัญในพระคำตอนนี้เฮาพี่น้องเฮาเห็นแล้วว่าจิตใจของมนุษย์เป็นศูนย์บัญชาการของชีวิตของตนเป็นศูนย์บัญชาการฉะนั้นมันออกมันจะให้มันออกมาทั้งปากหรือการกระทำก็ออกมาจากนั่นแหละเนาะจิตใจของเฮาจิตใจนี่มันแนวคิดจิตใจก็ได้เฮาใส่จิตใจหรือคนที่ศาสนาอื่นเพิ่นฮู้เพิ่นก็ฮู้ว่าเพิ่นเว้าเรื่องนี่แม่นจิตจิตเนาะหรือแนวคิดจิตใจแหละหรือหัวใจแม่นคำเดียวกันเลยเป็นความหมายเดียวกันสำคัญสำหรับมนุษย์เรื่องนี้ดังนั้นเพิ่นจึงให้คนในศาสนาอื่นเพิ่นคนฝึกจิตภาวะจิตเข้มแข็งเลยมนุษย์สามารถเฮ็ดได้หลายอย่างเพิ่นว่าสามารถเฮ็ดได้หลายอย่างเขาจะฝึกจิตเนาะเฮามาเบิ่งเคยพี่น้องเคยเบิ่งหนังพวกเขาออกรบพวกเขาเอิ้นพวกหนึ่งทีเป็นพวกเรนเจอร์ที่เขาเอิ้นว่าสิ้นว่าเรื่องแรมโบ้เพิ่นเคยได้ยินเรื่องแรมโบ้นักกำมันฝึกนี่ปฏิทูฝึกจิตมันให้แข็งขนาดเนี่ยเอามีดปาดสิ้นยังบุอึเลยนะเนาะได้เลยเฮาฝันยามเอาเห็ดมันก็ได้ส่วนได้ส่วนหนึ่งหรอกเนาะเอาแต่ว่าสำหรับคริสเตียนนี่ก็สำคัญเนาะแน่นอนแหละสำคัญเรื่องจิตใจนี่สำคัญพระเจ้าก็ถือว่าสำคัญเฮาสิมาเบิ่งเฮาสิปกป้องจิตใจของเฮาให้คิดหาแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์แท้จริงในชีวิตของเฮาเนี่ยได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ในชีวิตนี้และชีวิตหน้าชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าการกระทำที่เป็นประโยชน์ของจิตมันดีแล้วการกระทำออกมาก็เกิดผลเนาะอยู่ในโลกนี้พระคำของพระเจ้าให้เฮาปกปักรักษาจิตใจของเฮาหอบด่างอ่านเลยกี่นี้เนาะจงปกป้องรักษาจิตใจของเจ้านั้นด้วยความระมัดระวังหอบด่างรอบด้านเพิ่นว่าทุกด้านในชีวิตของเฮาเพราะมันออกมาจากใจดิเพราะแรงชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจแน่นอนพระคัมภีร์เนาะใจเฮาคิดแนวใดเฮาก็ดำรงชีวิตแบบนั้นแหละพี่น้องใจเฮาคิดแนวใดเฮาก็ดำรงชีวิตแบบนั้นอันนี้เป็นความจริงเห็นพี่น้องอยากคู่ยักคนบ่จิตใจของเขาเจ้าพี่น้องก็เบิ่งกันกระทำเขาเจ้าแหละเบิ่งการดำรงชีวิตของเขาเจ้าง่ายเนาะเขาบึงออกแล้วเขาก็รู้จักว่าใจผู้นั้นคือในไรย่อนมนุษย์บ่มีความสามารถที่จะครอบผู้ทุกอย่างถึงว่าฝึกจิตได้ก็ยังบ่สามารถเฮ็ดให้สำเร็จให้ดีอีหลีบ่เป็นไปบ่ได้เนาะเพราะมนุษย์นี่บ่สามารถครอบผู้ทุกอย่างดังนั้นจึงเว้าได้ว่ามนุษย์จะคิดถูกแดคิดผิดแดซับปนกันเปลี่ยนไปมาเนาะเป็นธรรมดามนุษย์ถึงว่าฝึกได้มือหนึ่งก็กลับคืนกลับคืนเป็นของเก่ามันบ่สามารถดับของเก่าได้ธรรมชาติบาปเลยก็อยู่ในหันเนาะจิตมันก็ไปตามธรรมชาติบาปที่เขาเห็นนั่นเพราะธรรมชาติบาปมันอยู่ในหันแล้วก็จิตก็เลยออกไปเขาจะเห็นมนุษย์ทั้งหลายที่ยังบูฮูจักกับพระเจ้าก็จะไปตามเนื้อหนังเพิ่นไปตามเนื้อหนังไปตามธรรมชาติของบาปถ้าเฮาอยากตั้งมันคงอยู่ได้พี่น้องสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือให้เฮาในพระคัมภีร์คริสต์เจ้าสำหรับเฮาได้สำหรับคริสเตียนได้พี่น้องบ่ต้องฝึกหยังบ่ฝึกบ่จำเป็นฝึกเนาะบ่พยายามอึดอยู่อึดนอนอดเข่าอดน้ำเพื่อฝึกตัวเองบ่แม่นเฮาบ่เห็นนั่นบ่มีในพระคัมภีร์เนาะถ้าเขาอยากดีบ่เขาอยากให้จิตเขาดีบ่พระคัมภีร์ในโรมบท12ข้อ2ว่าถ้าเขาอยากตั้งมันคงอยู่ให้จิตมันดีสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือให้เขารับเอาการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาใหม่
รับเอาการเปลี่ยนแปลงรับออกมาจากไสรับออกมาจากพระเจ้าพี่น้องรับออกมาจากพระคำของพระเจ้าเพื่อเขาจะได้หู้จักนำพระไทยของพระเจ้าจิตใจเขาหู้จักนำพระไทยของพระเจ้าและจะพบสิ่งดีที่สุดในชีวิตพวกเราและเขาจะพบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมันแมนบ่แมนได้เนาะชีวิตเขาจะพบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสำคัญนี่เขาสิมาบึงสิ่งพื้นฐานที่พระเจ้าอยากให้เขาเปลี่ยนสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่พระเจ้าอยากให้เขาเปลี่ยนตู้ใดตู้เป็นพื้นฐานแหละเปลี่ยนตู้เป็นพื้นฐานซะก่อนเขาบ่เปลี่ยนตู้นี่ตู้อื่นบ่สำคัญตู้อื่นก่อเปลี่ยนไปก็บ่ได้ผลอันสำคัญนั่นเวลาผ่านมานั่นชีวิตเขาพึงกำลังตัวเองเท่านั้นแม่นบ่ธรรมชาติบาปนี่แม่นตัวเองตัวเองคอยคอยคอยเนาะคอยคอยคอยเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่แม่นธรรมชาติบาปคำอันนี้ก็คอยคอยคอยเนาะมันมาจากธรรมชาติบาปตัวนี้เวลาผ่านมาชีวิตเขาก็เป็นนั่นแหละก่อนเขามาหูจักพระเจ้ามนุษย์เขาคิดหาอันที่สองมนุษย์เขานี่คิดหาแต่สิ่งของในโลกนี้เท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งอนิจจังโบเทียงมันเมื่อทุกคนในโลกนี้คิดหายังอยากมีเงินคำอยากมีเฮือนอยากมีรถอยากมีฐานะอยากมีเกียรติอยากมีชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้มือหนึ่งก็สูญไปเลยพี่น้องคนที่ดังๆในโลกนี้อยู่ได้4ปีมืด4ปีตกไปแล้วบ่มีสื่อไผก็บ่ถามหาหน้าตะกี้ไผอู้เห็นเว้าหยังกับคนนับถือเพิ่นเว้าอันนั้นเพิ่นเว้าอันนี้ปึ๊บตกดีบุรีเขาเอาคำว่าอันเก่ามาว่าไปปีนไปทางใหม่เนาะถ้าเฮาเน้นในเวลาผ่านมาทุกคนแหละไปกันเน้นแต่ของอันจังของบุเทียงมันนี่ทีมันต้องสูญหายไปมือหนึ่งในบุดลเนาะแต่เฮาก็สนใจเพราะธรรมชาติบาปนี่มันก็เห็นให้เฮาอยากได้สิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้าพี่น้องอยากให้เฮาให้ความสำคัญบ่แม่นสิ่งอันนี้จังบ่แม่นสิ่งอันนี้จังแต่สิ่งที่ถาวรนิรันดร์กาลหมายความว่าสิ่งอันนี้จังนี่เฮาต้องการนั่นเป็นเพียงของแถมพระเจ้าอยากให้เฮาถือเป็นของเพียงของแถมพระเจ้าจะประทานให้ชื่อได้บ่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ข้อ33แต่ก่อนอื่นมื้อเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์ตื่นเสร็จก่อนก็ได้ลังคนเคยลืมแต่ก่อนก่อนเนาะก่อนแล้วสิ่งอื่นๆน่ะเป็นของแถมพระเจ้าจะเพิ่มให้พระเจ้าจะเพิ่มให้เฮาพี่น้องอันที่เฮาอยากได้ของอนิจจังนั่นบ่เที่ยงมันนี่เมื่อเฮาเป็นลูกพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ให้ระมัดระวังเรื่องนี้ถ้าเฮาไปดิ้นรนนําสิ่งอนิจจังเนาะย่ำได้ก็ว่าแต่เรื่องดินว่าแต่เรื่องเฮือนว่าแต่เรื่องครอบครัวว่าแต่เรื่องนี้อู้เสร็จแล้วเฮาพระเจ้าอยากให้เฮาแนมไปมีเป้าหมายนิรันดรสิ่งที่ถาวรและสิ่งอนิจจังพระเจ้าจะประทานให้เป็นของแถมอันที่3พระเจ้าอยากให้เฮาพึ่งพาพระเจ้าในทุกเรื่องในชีวิตแทนที่พึ่งพาตัวเองเน้นใส่ตัวเองก็เน้นใส่พระเจ้ามาเนี่ยเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางเห็นบอกเพิ่นบอกเอาพระคำพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางเพิ่นอยากให้เน้นตรงนี้ชีวิตเฮาถ้าเฮาอยากปกป้องจิตของเฮาได้พระองค์ได้ประทานพระผู้สวยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้อยู่นําเฮาทุกเวลาพี่น้องเพื่อสวยเฮาแหละจะปกป้องจิตใจของเฮาจิตของเฮาได้พระองค์จะสวยเฮาพระเจ้าอยากเห็นเฮามีบริบูรณ์หรือว่าดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ทั้งในโลกนี้และมีชีวิตนิรันดรในโลกหน้าด้วยรับประกันหมดรับประกันหมดทั้งโลกนี้และโลกหน้าอันนั้นเป็นพระเจ้าต้องการให้เฮาเน้นไผสิเวียกได้สิ่งของอันนี้จังนี่เพื่อเนาะขอสะดวกในชีวิตพระเจ้าว่าอยากได้ไผพระเจ้าฮู้จักแล้วเรื่องนั้นพระเจ้าฮู้จักทุกสิ่งว่าเฮาอยากได้พระเจ้าฮู้ความต้องการของเฮาและเมื่อเฮามาเป็นลูกพระเจ้าเลยจือบ่พี่น้องพระเจ้าประทานยังให้เฮา2เปโตรบท1ข้อ3ว่าได้ๆพระเจ้าว่าพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นได้ประทานสิ่งสารพัดที่จำเป็นต่อชีวิตให้แก่เฮาและสิ่งท
ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพระเจ้าให้ได้พี่น้องให้แล้วได้บ่แม่นจ้าให้เฮาได้ให้มาแล้วแต่พระเจ้าว่าเจ้าเห็นสิ่งนี้บ่ที่เฮาให้มาแล้วเจ้าก็เน้นใส่เรื่องนิรันดรเรื่องชีวิตน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้รับใช้บางคนเขาจะเน้นใส่เรื่องชีวิตการเป็นอยู่ก่อนเนาะเขาว่าพวกมิชชันนารีพวกที่ออกมาไปเฮ็ดเวียกพระเจ้าอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้แต่ก่อนบ่มีแต่ก่อนคนน่ะที่จะไปน่ะไปด้วยหัวใจแท้ๆว่าซั่นหากบ่หลายเด้พี่น้องมีจำนวนนึงไปด้วยหัวใจมีเฮือนเขาขายเฮือนขายซันไปด้วยตนเองบ่ขอไปหมดไปแล้วก็ไปอยู่ด้วยคมเสือได้ซุมื้อนี่เปลี่ยนคันข่อยสิไปถามว่าข่อยมีลูกลูกข่อยสิเฮียนโรงเรียนอันนี้เฮ็ดแนวใดเมียข่อยข่อยเซาเฮือนให้คนใส่จักคนให้รถบ่ถามจังซี่ซะก่อนเนาะมันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันบ่อยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นของอนิจจังซึ่งพระเจ้าประทานให้ถ้าว่าเฮาฮู้จักเฮาเน้นสิเรื่องพระเจ้าก่อนพี่น้องเอาพระเจ้ามาที่1และอันอื่นพระเจ้าจะแถมให้เองเนาะพระเจ้าจะแถมเฮาเองอันนี้เป็นสิ่งในหัวใจของพระเจ้าสำหรับเฮาทั้งหลายอันที่4ให้ฮู้ว่าพระเจ้าฮักเฮาหลายที่สุดหัวใจเฮานี่ต้องจือเสมอเลยนี่ฮักเมียเฮาฮักลูกเฮาหลายกว่าเฮาเฮาสิฮักลูกฮักเมียเฮานี่บ่ท้อพระเจ้าดอกเนาะพระเจ้าฮักเฮาหลายกว่าหลายที่สุดและบ่มีอันใดจะแยกเฮาจากความฮักของพระเจ้าได้พระเจ้าฮักเฮาพระเจ้าฮักเมียเฮาฮักลูกเฮาฮักครอบครัวเฮาพวกเบิ่งแย่งเฮาในการอยู่การกินผู้จักพระเจ้าเบิ่งและเรื่องนี้อันนี้จังนี่นะเรื่องที่เฮาต้องการในโลกพระเจ้าเบิ่งเนาะพระเจ้าเบิ่งยามเฮาจําเป็นมีความต้องการจักมันมาจากไสแล้วพระเจ้าของเฮาให้บ่ฮู้เด้สิคิดก่อนว่าโอ้มันสิมาจังได๋สิได้จังได๋นี่บ่แม่นบ่แม่นการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าบ่แม่นแบบนี้สิเป็นแนวนั้นแนวนี้คิดก่อนพระพี่ยาโคบว่าได๋มีบางคนคิดว่าคิดไว้มืออื่นข่อยจะเข้าไปเมืองนั้นเมืองนี้จะค้าขายเฮ็ดอันนั้นพระเจ้าว่ายาเจ้าบ่จักดอกว่ามืออื่นสิเกิดนี่ขึ้นกับเจ้านะแต่พระเจ้าฮู้จักเลยเนาะพระเจ้าฮู้จักชีวิตเฮาพี่น้องเมื่อคืนนี้มีผู้นึงมาถามอาจารย์ว่าพออาจารย์อยู่ได้บ่มันเขาว่านะพระคำที่ว่าเอ้าพี่น้องบ่จื้อตัวนี้ก็ยากแหละเพลงสรรเสริญบุญลอยสะเจ็ดพี่น้องจื้ออยู่บ่แม่นยังถ้าพระเจ้าแม่นยังหั่นเนาะเฮือนก่อให้ประโยชน์ถ้าพระเจ้าบ่ป้องกันบ้านเมืองทหารยืนยามก่อให้ประโยชน์เนาะมันให้ประโยชน์ที่จะตื่นดึกลุกเช้าซอกอยู่ทำกินจนสิเป็นอื่นแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงหักนะส่วนจะตายขณะที่นั่งพักผ่อนอยู่สบายว้าวหักได้พี่น้องหลายคนกับมาเว้าเรื่องนี้เนาะอาจารย์ดีใจพวกสวกของอาจารย์เขาเว้าเรื่องในเรื่องเขาเว้าพระคำขอนี่ตลอดเขาจื้อได้เขาว่าสิ่งต่างๆเป็นพระเจ้าประทานให้เฮาซอกเองนี่ซอกมาได้มันก็หายไปได้ซอกมาได้มันถ้าพระเจ้าให้แล้วมันจะอยู่คงทนเนาะมันยังก็ดีอ้าวบ่มีอันใดแยกจากเฮาจากความหักของพระเจ้าพระเจ้าหักเฮาเลยพี่น้องหักครอบครัวเฮาหักผู้ที่เป็นผู้สอบทำทั้งหลายพระเจ้าหักทุกคนด้วยความหักเลยแหละด้วยความหักแบบนั่นแหละนั่นแหละพระเจ้าสำแดงออกมาเป็นตนเป็นตัวคือให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 ประมาณ 2,000 กว่าปีเนาะเพื่อกอบกู้หยังเอามนุษย์ออกจากความกังวลออกจากบาปกรรมออกจากเวรกรรมออกจากความกังวลต่างๆที่เขากังวลน่ะและไทยพวกเขาออกจากบาปกรรมไทยพวกเขาจากการสาปแสงและจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจพี่น้องไทยออกหมดจากสิ่งชั่วร้ายที่ควบคุมเอาเนาะและก็ประทานความสอบธรรมให้เขาประทานชีวิตนิรันดรให้แก่เขาชีวิตครบบริบูรณ์ให้แก่เฮาเนาะประทานให้แล้วให้แล้วเด้ให้แล้วเด้
มื้อเช้านี่อาจารย์ก็เว้าผิดอาจารย์ก็เว้าใหม่อาจารย์มาบอกกับป้าน้อยเนาะเพราะว่าอาจารย์อธิษฐานเพื่อเพิ่นเฮ็ดเพิ่นดีขึ้นดีขึ้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีขึ้นแต่ละมื้อเปลี่ยนดีขึ้นป้าน้อยเปลี่ยนเป็นคนละคนอยู่นี่บ่สนนําโทรทัศน์บ่สนนําอันนั้นได้ป้าน้อยฟังแต่เพียงพระเจ้าเหมือนเพียงพระเจ้าแล้วฟังพระคำพระเจ้าว้าและอาจารย์ก็บอกคนมือเศร้าเนี่ยว่าอ้ายหูจักว่าพระเจ้าจะปัวน้องทั้งหมดอาจารย์เราบอกผิดบอกผิดขนาดอาจารย์ได้อาจารย์ก็บอกผิดได้ใส่ผิดพี่น้องเบิ่งออกบอกว่าอาจารย์บอกผิดยังจะปัวน้องทั้งหมดเขาจริงพระเจ้าปัวแล้วหน่อยพระเจ้าได้ปัวพี่น้องจื้อได้บ่เคยอาจารย์เคยอ่านเคยฟังบุตรเทศของอาจารย์หนึ่งมีคนมาถามเพิ่นอาจารย์อาจารย์เป็นพญาติอันนี้พระเจ้าอาจารย์คิดว่าพระเจ้าจะปัวอาจารย์บ่อาจารย์ว่าอาจารย์เสือว่าพระเจ้าจะปัวอาจารย์บ่แล้วตอบว่ายังแล้วบ่บ่เสือห่วยอาจารย์คือว่าอาจารย์สอนเรื่องการเยียวยารักษาคือว่าบ่เสือแล้วค่อยบ่เชื่อว่าพระเจ้าจะปัวค่อยพ่อค่อยเชื่อว่าพระเจ้าได้ปัวค่อยแล้วว้าวผู้นั้นก็ตกตะลึงเลยเนาะอาจารย์เขาบอกใหม่พระเจ้าได้ปัวป้าน้อยแล้วตั้งแต่นู้นเลยมีแต่ขออันคอยออกมาซื่อๆปรากฏสำแดงออกมาปัวหมดแล้วพระเจ้าได้ปัวเพิ่นหมดเลยเนาะแต่เฮายังคิดว่าจ๊ะบ่ได้บ่จ๊ะได้ได้ปัวหมดแล้วผิดปัวหมดแล้วเนาะอ้าวฉะนั้นให้จิตใจพวกเฮาพี่น้องตั้งมันคงอยู่กับพระคำเด้อสำคัญคำจะเข้าป้องกันจิตใจเฮานี่ปกป้องจิตใจเฮาให้จิตใจเฮาผูกพันอยู่กับพระสัญญาตั้งมันคงอยู่ของพระเจ้าและกับสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่แม่กางแขนและพึงพาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้สวยของเฮาและเขาจะยืนตัวอยู่อย่างมั่นคงได้จิตใจเขาจะมั่นคงแท้ๆมีเท่านี้แหละอันสรุปสิปกป้องจิตใจเขาได้เขาบ่ต้องฝึกอย่างอันที่หนึ่งตั้งมั่นคงอยู่กับพระคำหรือว่าชีวิตผูกพันกับพระคำเอาพระคำเป็นศูนย์กลางเอาพระสัญญาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเป็นศูนย์กลางในชีวิตและก็เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเนาะถ้าเขายกสิ่งนี้ขึ้นให้เกียรติสิ่งนี้แต่ละมือสำหรับทุกเรื่องทุกปัญหาก็คือทั้งสิ่งนี้ยกสิ่งนี้ขึ้นก่อนจิตใจเฮารับรองปลอดภัยและจะเห็นสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าดีเลิศผู้จักนำพระทัยของพระเจ้าเขาจะพบสิ่งดีเลิศพระเจ้าว่าในโรมบทที่12ข้อ2เขาจะพบดีที่สุดหรือดีเลิศที่คนอื่นผู้จักเขาจะผู้จักแล้วเขาจะพบเนาะอ้าวเป็นเรื่องสำคัญบทเรียนยังสำหรับพวกเขาพี่น้องมื้อนี้เขาจะปกป้องจิตใจของเขาให้เข้มแข็งมั่นคงได้แน่นอนหากเขายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายนำพาชีวิตเขาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันและในทุกเรื่องและก็ตั้งมั่นอยู่กับพระคำตั้งมั่นอยู่กับพระสัญญาและกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเท่านั้นเท่านั้นบ่ได้ยากเด้อันนี้มันมีอยู่แล้วสำคัญว่าเฮาสิตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเฮาว่าเฮาจะตัดสินใจเดินกับพระคำบ่หรือเฮาจะเดินกับเนื้อหนังเฮายังเลือกได้พี่น้องเฮาจะฟังบ่มื้ออื่นเฮาจะฟังเฮาจะเว้าเรื่องว่าประตู3บานอ๋อแม่นยังเนาะอย่าปาเด้อย่าขาดเด้อพี่น้องตั้งใจเข้ามาเด้ประตู3บานของจิตใจมื่นเขาจะฟังเรื่องนี้ตอนที่4เนาะเป็นเรื่องสำคัญเลยถ้าเขาจักประตู3บานนี่เขาก็จะเขาจักว่าดำเนินชีวิตอะไรถ้าว่าเขาเขาจักเวลาได้คนอัดเวลาได้คนไขในประตู3บานนี่เขาก็ดำเนินชีวิตถือนำพระทัยของพระเจ้าและจะพบสิ่งที่ดีสุดชีวิตครบบริบูรณ์จะปรากฏในศีลของพวกเขาทั้งหลายขอให้พระคุณสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายเนาะสำหรับบทเรียนที่พวกเขาได้มื้อนี้ก็เชื่อว่าบทเรียนนี้จะช่วยเสริมสร้างชีวิต
ฝ่ายคุมเสือของเขาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณหรือฝ่ายคุมเสือนั่นแหละบุญจิตวิญญาณเขาได้จิตวิญญาณเขาบุตรต้องเสริมสั่งเสริมสั่งชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคือว่าเสริมสั่งจิตใจเขาแหละให้ดำเนินชีวิตให้ถือกับนามพระทัยของพระเจ้าและถวายเกียรติแก่พระเจ้าเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ให้พวกคนแต่ละมือแต่ละมือตื่นเต้นกับสิ่งที่พระองค์เปิดเผยและได้หู้จักลึกซึ้งเขาจนหู้ว่าควรดำเนินชีวิตแนวใดกับพระองค์เพื่อจะพบสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้พวกคนแล้วนั้นขอบพระคุณพระเจ้าที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเราในมื้อนี้ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ขอให้ทุกคนที่ได้รวมฟังรวมนมัสการกันวันนี้ให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของทุกๆคนด้วยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณเจ้าด้วยความเสื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือเนาะพี่น้องที่รักก่อนเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเฮาก็อยากภาวนาอธิษฐานกับพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านและที่อยู่ในประเทศเฮาอยู่ต่างประเทศด้วยก็มีคนฟังอาจารย์เปิดเข้าไปก็เห็นเนาะก็ขอบใจเด้อที่ท่านติดตามไลฟ์สดของพวกเฮาเสือความปรารถนาของพวกเฮาก็บ่แม่นหยังของอาจารย์เองก็คืออยากให้พระคำของพระเจ้าเป็นเข็มทิศเนียงทางและนำพาชีวิตของเฮาเพื่อให้เฮาดำเนินชีวิตให้ถือกับนำพระทัยของเจ้าเท่านั้นเนาะจากให้เฮาชีวิตเฮาเห็นพระพรมาจากพระเจ้าเห็นสิ่งดีๆที่พระเจ้าต้องการประทานให้แก่เฮาสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเฮาเนาะดังนั้นในโอกาสนี้เฮาจะถามพี่น้องบ่มั่นใจก็ภาวนาอธิษฐานรวมกันในเวลานี้เนาะจะเป็นพี่น้องชาวคริสเตียนอยู่ไสก็ตามหรือถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนท่านอยากเฮ็ดแนวใดให้จิตใจของท่านนี่คิดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในโลกนี้และคิดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในโลกหมาเมื่อจากโลกนี้ไปให้เดินกับสิ่งนี้ก็มีอันเดียวเนาะคือเมื่อเฮาสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เฮาต้องเป็นคนสอบธรรมคนสอบธรรมนั้นมันก็บ่มีบาปกรรมจักหน่อยแต่เฮายังมีบาปกรรมอยู่เฮาบ่มีทางที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าที่จะฮู้เรื่องของพระเจ้าหรือหูจักกับพระเจ้าองค์นี้ฉะนั้นถ้าท่านอยากมีความสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าและได้หูจักสิ่งดีๆที่พระเจ้าเอามาจากสวรรค์สำหรับท่านก็อันเดียวแหละให้พระเจ้าช่วยเฮาสำราญชีวิตของเฮาให้เกิดเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าเพื่อเฮาจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเฮาอยากมีเป็นคนสอบธรรมเฮาเห็นได้ใดมีอันเดียวให้พระเจ้าไถ่บาปกรรมให้แก่เฮารับเอาการไถ่ของพระองค์มาเป็นของเฮาเนาะแล้วเขาก็เกิดเป็นคนสอบธรรมแหละจากนั้นไปชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนแปลงและจะหูจักกับพระเจ้าองค์เทียงแท้นี่องค์ทรงอิทธิฤทธิ์องค์ซึ่งตาห่างไกลเขาบ่เห็นแต่ตาวิญญาณเขาจะเห็นถ้าเขามีตาวิญญาณแต่คนที่จะมีตาวิญญาณเปิดออกนั่นก็เป็นคนสอบธรรมดังนั้นถ้าท่านสนใจท่านก็ภาวนาอธิษฐานรวมกับเขารับเอาสิ่งเหล่านี้เนาะในเวลานี้ถ้าท่านบ่อยากเว้าก็บ่เป็นหยังให้เว้าคำภาวนาจนกว่าคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานเป็นจริงแล้วดังนั้นผู้ใดอยากเว้านำก็เว้าเนาะจะเป็นคนคริสเตียนที่บ่ทันแน่ใจอยากเว้านำก็เว้าที่อยู่ตำบ้านตำหยังถ้าพี่น้องบ่มั่นใจและคนที่บ่เป็นคริสเตียนที่เชื่อถืออย่างอื่นถ้าท่านอยากเกิดเป็นคนสัตย์ธรรมอาจารย์บอกแล้วก็รับเอาเนาะภาวนาอธิษฐานตามอาจารย์เชิญถ้าพี่อยากเว้าก็เว้าบ่อยากเว้าก็บ่เป็นหยังเนาะข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้บ่ขึ้นบ่เกินเฮ็ดหยังก็บ่ขึ้นบ่เกินและก็เจ็บใครได้ป่วยพบแต่สิ่งโสหายในชีวิตมนุษย์อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายซึ่งนำเอาสิ่งสัวหายเขามาในโลกนี้ขน้อยหูจักว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ2000กว่าปีผ่านมาเ
พื่อกอบกู้มวลมนุษย์แต่ไทยเขาออกจากสิ่งสัวหายที่เก่ามานั้นด้วยการตายเป็นเครื่องบูชาไทยบาปกรรมให้แก่เขาดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาเครื่องบูชาคือความตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้และต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ทรงสัญญาแล้วขน้อยประกาศได้เลยบัดนี้ว่าขน้อยเป็นผู้สอบทำแล้วเป็นผู้มีชีวิตของพระเจ้าแล้วและมีความสามารถที่จะสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีพระผู้สวยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขน้อยขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานโดยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านก็กลับเกิดเป็นคนสมธรรมและท่านมีความสามารถหรือได้รับสิทธิ์ที่จะสัมพันธ์กับพระเจ้าแห่งจักรวาล นี้ถ้าท่านบ่เข้าใจหากท่านบ่เป็นคนคริสเตียนเนาะท่านยังบ่เข้าใจเรื่องนี้ท่านก็ไปหาคนที่อื่นตัวเองว่าเป็นคริสเตียนถ้าเขาบ่เข้าใจก็ให้เขาพาไปหาอาจารย์คริสเตียนเนาะเพื่อเพิ่นจะอธิบายเรื่องนี้ให้แก่ท่านอีกทีนึงก่อนที่เฮาจะเลิกลาจากกันเฮาจะใส่เวลานี้ภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมันอาลวาดปัจจุบันนี้อยู่ประเทศเฮาทางหนังสือทางการก็ออกมาแล้วแจ้งการเนาะเพิ่นก็ว่ามันสภาพการยังมีท่าเอียงว่าจะขยายไปขั้น2ขั้น3ไปยังจังซี่แหละเพิ่นบอกเดี๋ยวอาจารย์ก็บ่จักคักๆว่ามันขั้น2ขั้น3แม่นได้อ่านหนังสือมื้อเช้านี้แล้วเพิ่นก็ยังมีมาตรการคือเก่ามันยังก็ตามเนาะดังนั้นพวกเฮาในเวลานี้ให้เฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้ต่อสู้บ่ย่านบ่หวั่นไหวพี่น้องเฮาชนะแล้วชนะเป็นของเฮาแล้วมีแต่ประกาศคุ้มเสือของเฮาเท่านั้นในการอธิษฐานนี้เนาะแล้วเฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานในการภาวนาอธิษฐานอยากเชิญชวนบรรดาทานพี่น้องที่อยู่ในทุกแขวงอยู่นอกประเทศด้วยเนาะครอบครัวได้รวมใจกับพวกเฮาภาวนาอธิษฐานเพราะมันเป็นสำคัญในสำหรับทานเองสำหรับชีวิตของทานสำหรับครอบครัวทานสำหรับพันธกิจทานสำหรับสิ่งเวียกงานที่ทานนิดอยู่การส่งอยู่ทำกินสำหรับการต่อสู้กับโควิด-19เนาะในการภาวนาอธิษฐานทานอยู่ละล่ะให้ก้าวออกด้วยเต็มใจก้าวด้วยเสียงเต็มใจบ่แม่นว่าแบบคนป่วยเนาะเอาจริงเอาจังลีหมายความว่าด้วยการอุทิศใส่แท้ๆอาจารย์จะพาเว้าไปถือความถือความเนาะและพี่น้องก็บอกตามหลังเขาจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องขอบใจเด้อพี่น้องขนาดศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงอยู่ใน18แขวงหลายแขวงเวลานี้ได้ภาวนาอธิษฐานนมัสการหลวงกับพวกเฮาสู่จักว่าชีวิตพวกพี่น้องจะบ่เป็นเหมือนเดิมแน่นอนเนาะให้พี่น้องสืบต่อเหตุด้วยความอดทนมันเพียรอย่าท้อถอยรวมกันให้จนให้ไสยชนะปรากฏขึ้นในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเนาะและขอบใจส่งคลิปมาให้เบิ่งเด้อผู้ใดที่ได้รวมนำเหมือนทุกมือพี่น้องส่งคลิปมาเป็นกำลังใจให้พวกเราหลายอยู่ในส่วนรวมเนาะเห็นว่าพี่น้องตั้งใจเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเชิญกล่าวด้วยกันเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นเจ้าของจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเข้ามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซู
คริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ยังเคลื่อนไหวอยู่แสดงตนเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งความจริงมันบ่มีอำนาจอันนั้นอีกพวกข้าน้อยสั่งทำลายกิจการของมารซาตานผีปีศาจให้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ให้หมดไปจากโลกนี้จากประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยสั่งให้มันยุติสั่งยับยั้งกิจการทุกอย่างของพวกมันพวกข้าน้อยพร้อมกันสั่งลึบล่างทำลายวิญญาณขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้ซึ่งนำเอาการสาปแสงการเจ็บป่วยโรคระบาดเข้ามาพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่โบแมนพระเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งมารซาตานเฮ็ดให้คนทั้งหลายตาบอดโบหินพระเจ้าองค์เทียงแท้พวกข้าน้อยประกาศว่าสิ่งเหล่านี้ต้องถูกลึบล่างให้หมดไปจากประเทศของพวกข้าน้อยเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์บ่ให้ตกอยู่ใต้การสาปแสงอยู่ใต้เวรกรรมอยู่ใต้เคราะห์กรรมที่สิ่งชั่วให้เหล่านั้นนำเข้ามาพวกข้าน้อยประกาศสั่งยุติยับยั้งลึบล่างวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักคมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยสั่งยุติยับยั้งทำลายวิญญาณคู่สอนปลอมที่นำเอาคำสอนแปลกปลอมเข้ามาเฮ็ดให้มนุษย์หลงไหลโบเห็นพระเจ้าองค์เทียงแท้เฮ็ดให้มนุษย์ต้องตกอยู่ใต้ข้อกรรมอยู่ใต้บาปกรรมพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาและเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกข้าน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าโรคระบาดโควิด-19ที่โจมตีห่างกายของมนุษย์เป็นต้นพี่น้องประชาชนคนลาวที่ติดโรคระบาดโควิด-19นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งให้รับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าคือเห็นการปิ่นปัวเยียวยาพวกข้าน้อยสั่งวิญญาณแห่งความตายให้ออกไปจากคนเหล่านั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ที่ยังเจ็บป่วยเวลานี้พวกข้าน้อยประกาศว่าพระสัญญาตามพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคนเหล่านั้นดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยคิดถึงอาจารย์ปุโรอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองคริตพรนางต้นอาจารย์คำเพชรนำแต่ที่เจ็บป่วยในเวลานี้พวกข้าน้อยขอบใจสำหรับป้าน้อยที่อาการดีขึ้นหลวงหลายในเวลานี้พวกข้าน้อยขอบพระคุณพระองค์ยังคิดถึงคนอื่นๆที่พวกเขาได้บ่งสื่อที่เจ็บป่วยในเวลานี้เขาได้รับการเยียวยาปิ่นปัวรักษาแล้วบ่ตายก่อนกำหนดด้วยพวกข้าน้อยรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและพร้อมกันประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกข้าน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลทุกกีบทุกอัด
จากชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหมดให้หมดไปพวกเขาได้ประกาศว่านี่สิเหล่านั้นได้จ่ายคืนแล้วทั้งหมดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้ประกาศว่าคนอธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปให้ส่งคืนมา2เท่าตัวพวกเขาน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยศาสนาที่พระเจ้าได้ประทานให้แล้วนั้นไสยศาสนาเหนือโรคระบาดโควิด19เหนือสิ่งชั่วร้ายเหนือความยากจนเหนือความเจ็บป่วยเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหมดพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรนานาประการและประกาศว่าพระพรเหล่านั้นเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งครบสมสินดีสันติสุขเป็นของทุกคนผู้สอบธรรมของพระเจ้าเป็นต้นพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติจงเป็นของท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหลักฐานให้เพิ่นได้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนพระเจ้าพวกขน้อยขอบคุณที่พระองค์ได้ให้สติปัญญาพิเศษแก่เพิ่นที่จะเอาชนะโรคระบาดโควิด19ให้หมดไปและสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจร้ายนำเข้ามาให้หมดไปสิ้นกันพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อบรรดาคณะนำศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงนครหลวงทั้ง18แขวงให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนเป็นต้นพวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่สร้างความอาธรรมเพราะมารซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้เฮ็ดนั่นให้ยุติกิจการของพวกเขาพวกขน้อยประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก้ทุกชาติและประกาศไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาทุกสิ่งที่ประกาศไปนั่นเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์อธิษฐานเพื่อพวกเขาในมือนี้เนาะขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันในการรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าได้ทั้งหลายพวกข้าได้สรรเสริญนมัสการพระองค์พวกข้าได้ขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า 2-3 วันนี้พระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระคำของพระองค์ที่เกี่ยวกับหัวข้อบอกว่าจงรักษาหัวใจของเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกข้าได้ยินก็ได้ยินซึ่งเป็นบทเรียนจะรับสำหรับพระคำของพระองค์เป็นพระพรเหลือเกินขอบคุณพระเจ้าสืบต่อการสำแดงของพระเจ้าและสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจของพวกนั้นจะเข้มแข็งจะตั้งมั่นคงอยู่นั้นผมบอกว่าผมจะปกป้องรักษาจิตใจของพวกนั้นในเมื่อว่าพวกนั้นต้องยอมให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยนั้นเป็นเจ้านายในชีวิตและสิ่งเหล่านั้นผมจะคุ้มครองรักษาพวกนั้นอย่างไสยศาสนาขอบคุณพระเจ้าสืบต่อที่จะสำแดงพระพรสำหรับอาจารย์ใหญ่ที่เพิ่นจะได้เบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าแต่มื้อแต่ละวันนั้นเพื่อนำเอาสิ่งใหม่ๆจากพระคำของพระองค์มาหนุนใจมาตักเตือนจากถ้อยคำของพระองค์เจ้าดังนั้นพวกเราจะโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระองค์เจ้านั้นในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนเขาจะพบกันอีกมืออื่น